ป็นตัวแทนแก๊งเบนจาของเราร่วมตัวกันมาวันนี้มาส่งโมไปครั้งสุดท้ายแล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราตั้งใจมาด้วยกันค่ะเพราะว่าวันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคุณซีได้ชวนพวกเราไปรวมตัวทำ EP พิเศษเพื่อพี่โมกันทุกคนในเบนจาเนาะได้ไปที่ซีหมดเลยซีวิทมีค่ะเป็นยังไงพี่ซีทำไมถึงทำตรงเป็นโปรเจกต์นั้นด้วยกันที่มาก็เมื่อกี้อย่างที่พูดไปนะครับว่ามันพอมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวของเราคนหนึ่งที่เราเริ่มต้นไปด้วยกันเราเข้าวงการเรามีชื่อเสียงมาพร้อมกันเรื่องแรกใช่มันเหมือนเป็นเด็กทารกกันหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราเรียนรู้แล้วเติบโตมาด้วยกันมันจริงมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานมันคือครอบครัวที่เราโตมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อคนในครอบครัวจากไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยผมกับยิมเพิ่งเจอโมกันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราเพิ่งกอดกันที่สองวันเราไม่รู้เลยว่านั่นเป็นก่อนที่ช้าแม้นมันรู้สึกเจ็บปวดงั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะหากำลังใจที่คนมีความรู้สึกเดียวกันมันคงต้องติดต่อที่ครอบครัวจุดเริ่มต้นของเราทุกคนมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียผมก็โทรหาน้ำก็มีพักบอกว่าน้ำอยากเจอทุกคนก่อนน้ำอยู่ไกลมากด้วยนะน้ำอยู่ไกลผมก็โทรหาน้ำว่าเฮ้ยน้ำเจอกันไหมน้ำก็บอกว่าเอ้ยเอาเลยแล้วทุกคนน่ารักมากครับคือเราทุกคนไม่ได้ไปไม่ได้มีใครจ่ายไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนก็พร้อมที่จะเจอแล้วเราก็ได้กลับไปพูดถึงเรื่องเก่าๆของเราวันนั้นมันมีทั้งเสียงหัวเราะมันมีทั้งความสนุกแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันคิดถึงเหตุการณ์ที่เราร่วมกันบรรยากาศในวันที่ถ่ายทำเป็นไงบ้างคะมันดูเหมือนเป็นการกลับมาย้อนเหมือนย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยเนาะตีกันใหม่เลยนะเอาจริงๆนะเชื่อว่าถ้านี่ไม่ใช่งานพี่โมนะก็จะพูดไม่มีใครฟังใครอ่ะมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนในวันนั้นเพราะวันนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือมันเหมือนไม่ได้เจอกันมานานจากตอนนู้นที่เราไม่ได้รวมตัวกันอ่ะแล้วได้กลับมารวมตัวกันนะพี่คือซีจะพยายามจะทำพิธีกรไม่ได้แต่ก็ยากมากเพราะมันแบบเพิ่งได้เจอกันนะเพิ่งจะเที่ยวจ้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างมีความสุขวันนั้นคือมีความคิดมากแล้วก็คิดถึงมากค่ะแต่ละคนในคลิปนั้นได้เล่าโมเมนต์อะไรบ้างกันอะไรหนักอะไรเรื่องแต่ละคนจริงๆวันที่คนนั้นนี่คือแทบจะทุกความรู้สึกเลยอย่างแรกคือแต่เราดีใจที่ทุกคนแบบยินดีที่จะมาเจอกันทันทีเพื่อโมเมนต์แล้วก็เราก็ได้พูดถึงโมเมนต์ความประทับใจเรื่องราวที่แต่ละคนได้รู้สึกกับโมมันก็เหมือนแบบไม่หลายๆเรื่องคือว่าน่ารักเลยอ่ะน่ารักแบบนี้หลายๆมุมที่เราไม่เคยรู้ในสิ่งที่เขาทำมาเราก็รู้สึกแบบคิดถึงที่สุดเลยแล้วก็เราก็คือแบบเนี่ยค่ะจริงๆโมเขาสัมผัสได้ว่าพวกเราแบบได้ส่งกำลังใจให้เขาแล้วเรารักเขาจริงๆกันทั้งหมดคนในครอบครัวพี่น้องเราเชื่อว่าคลิปในวันนั้นทุกคนต้องแบ่งเสียงน้ำตาแน่ๆอันนี้จะได้เหมือนกันคือมันครบครบเลยอ่ะเนาะถ้าจริงๆแล้วอยากจะให้จบงานของคุณพี่ต่อว่าก็ด้วยความรู้จริงๆเราไม่ได้ต้องการจะแบบว่าโอ้โหหรือว่าอะไรคือความคิดถึงที่เกิดขึ้นจริงๆจริงๆจากใจเราอยากจะรวมตัวกันจริงๆแล้วก็อยากจะส่งบทเพลงที่มือร้องอันสุดท้ายขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้มีการเปิดเป็นสร้างรายได้ใช่ไหมครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์เพื่อที่จะมันคืออย่างที่บอกครับว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเราจริงค่ะแม้ว่าวันนี้มันไม่ใช่การจากไปของเราไม่ใช่การลาจากหรือว่าจุดจบหรอกวันหนึ่งเราจะเจอกันอีกแต่อย่างน้อยๆ EP นี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องการบอกคนประเทศนี้แล้วก็แฟนของเราแฟนของเราว่าเรารักกันมากแค่ไหนมันมากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานมันคือครอบครัวที่เรารักกันจริงๆอะไรทุกครั้งที่เรามาเจอกันวันนั้นมันเหมือนปูจับกระด้งวันแรกที่เราเข้าวงการก็เป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ว่าเราไม่ได้เจอจิ๊บไม่ได้เจอเจี๊ยบมาหลายปีมากกับชีพี่บิ๊กด้วยก็ไม่ได้เจอไม่เจอเลยไม่เจอเลยเราเจอกันแล้วเราไม่ต้องมีเวลามาต้องละลายพฤติกรรมอะไรเลยเราเจอเพราะเราโดดกอดกันว่าเพราะเราผ่านมาด้วยกันจริงๆคือต้องบอกว่าเบนจาเนี่ยจะ20ปีแล้วอะค่ะคือความทรงจำวันนั้นเป็นยังไงอะวันนี้มันเหมือนมาเปิดกล่องความทรงจำอ่ะมาดูความสุขมาดูความผูกพันกันอีกครั้งนึงว่าแบบเรามีความสุขกันมากแค่ไหนอะค่ะแล้วเชียร์เชื่อว่าแบบพี่โมจะต้องหัวเราะไปกับเขาแน่นอนพี่โมจะต้องยิ้มแล้วก็เผลอๆเราร้องไห้ยังจะมาหัวเราะด้วยซ้ำอ่ะนึกออกไหมเราพูดเสมอเลยว่าถ้าโมอยู่ด้วยอ่ะมันต้องเมาส์กันแบบเมาส์กันแบบสุดอ่ะคงจะมีมุกผืนกลางตามสไตล์โมอะไรแต่คือว่ามันเราเลือกถึงเขาจริงๆเราคิดถึงมากค่ะก็ดีใจที่เราได้รวมตัวกันแล้วก็ต้องขอบคุณโมนั่นแหละก็เป็นข้อมูลจริงๆเป็นข้อมูลนะแล้วก่อนจะที่เราคุยกันนะคะเรา
บ่อยๆว่าความรักกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนถ่ายทำมีอะไรแปลกๆไหมเขาโมทุกคนชอบแกล้งมากไม่มีแต่ความสุขอยากให้มีด้วยในความจริงนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามึงไปอยู่ในที่ที่มีความสุขใช่ค่ะไปอยู่ในพื้นที่ที่ตรงที่มันสบายที่มันสวยงามนี่แต่ผมเชื่อว่าเขารับรู้จากความรักไม่ได้อยากให้เขารับรู้ในสิ่งที่วันนี้คนทั้งประเทศเนี่ยรักเขาจริงๆแต่ไม่ได้อยากให้มันรู้เรื่องเราอะไรเลยเพราะฉะนั้นหวังว่าความรักแล้วก็คำอธิษฐานของเราที่ไปสู่ดวงหวังว่าจะถึงแล้วก็ถึงมากอะไรนะคดีนะอยากให้คดีเป็นคดีในรูปแบบไหนด้วยความเคารพนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดแค่ว่าให้มันเป็นไปตามกระบวนการดีกว่าอันนี้เราทำหน้าที่ที่เราเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นที่รักแน่นอนไม่มีใครทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต้องการความจริงหรอกแต่ผมคงไม่พูดว่าอยากให้คดีเป็นแบบไหนผมหวังว่าคนที่รับผิดชอบจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะวันนี้โมไม่ใช่แค่ครอบครัวของเราแล้วโมคือครอบครัวของทุกคนในประเทศไทยก็ผู้ที่รับผิดชอบก็หวังว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมือนโมเป็นครอบครัวคุณด้วยถ้าโมเป็นลูกคุณเป็นพี่คุณเป็นน้องคุณหรือเป็นใครก็ตามในครอบครัวคุณคุณอยากให้คดีออกมาให้มันยุติธรรมแค่ไหนก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะเชียร์เชื่อว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความหวังดีที่มีกับพี่โมแล้วอะค่ะแต่อย่าลืมว่าสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจกับกระบวนการยุติธรรมของไทยมากๆฉะนั้นแล้วณวันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดสิ้นสุดก็หวังว่าทุกอย่างที่เป็นความจริงจะตอบด้วยความยุติธรรมขอแข่งขันค่ะแต่ว่าตัวพี่ชายเองก็จะสู้กับเพื่อนต่อไปคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งนะเราไม่ได้มีอะไรที่จะไปวิเศษหรือจะไปสู้อะไรได้มากกว่านี้ตามกระบวนการนี่คือเสียงของเราเท่านั้นเองแต่เราแค่หวังว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอะค่ะความยุติธรรมใช่จะตอบด้วยสิ่งนั้นด้วยความยุติธรรมแต่วันนี้อะไรเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะมาพูดอะไรกับเขาพี่บิ๊กเริ่มจากพี่บิ๊กอยากบอกอะไรกับแตงโมไหมวันนี้อยากบอกจะบอกอะไรพี่บิ๊กไม่มีครับผมเชื่อว่าทุกคนรักโมผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นผมมองโมเป็นเหมือนครอบครัววันที่คุณพ่อจากไปผมก็ไปก็ผมเชื่อว่าทุกคนรักดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ควรจะให้กำลังใจทุกคนที่รักโมผลักดันผลักเคลื่อนทุกอย่างให้ไปอยู่ในทางที่ถูกต้องครับเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบมีอะไรจะบอกอยากจะขอบคุณโมนะคะเพราะว่าสิ่งที่โมทิ้งเอาไว้ให้พวกเราตรงนี้มันคือความรักเนาะเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วสายสัมพันธ์ที่พวกเรามีมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันแน่นแฟนขนาดไหนแล้วก็มันมีความลับอยู่ในนั้นมากมายขนาดไหนเนี่ยเพียงแต่ช่วงเวลาบางช่วงเวลาเราอาจจะเหมือนหลงลืมเนาะหรือว่ามันมองข้ามมันไปอาจจะเห็นว่ามันเป็นความเคยชินที่มันมีอยู่แล้วแหละในทุกวันแต่เราไม่ค่อยได้บอกกันอย่างที่มันควรจะเป็นเลยเนี่ยวันนี้น้องทำให้รู้ว่าการได้รักใครสักคนแล้วก็การที่เรายังมีโอกาสได้บอกรักเขาอยู่ได้สัมผัสได้อยู่กับเขาแบบอย่างใกล้ชิดจริงๆมันมีค่าแค่ไหนค่ะแค่อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้